คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแกนนำที่อยู่บนรถโมบายก็ประกาศว่าตำรวจนะคะได้ยอมเจรจาแล้วค่ะแล้วก็ตกลงว่าจะถอยทีละ50เมตรนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มถอยครั้งแรกค่ะโดยกำลังมีการประสานกันที่มีการรอการเจรจาในบริเวณนี้นะคะหลายชั่วโมงเลยชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวค่ะเคยเห็นน้องเพิร์นเลยเคยเห็นที่งานกับพี่แยมอ่ะพี่แยมหาไม่เจอไม่เห็นเดี๋ยวเราจะดูเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะค่อยๆถอยแล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยค่อยๆคืบไปตามถนนนครสวรรค์นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะอีกประมาณ100เมตรก็จะเจอกับสนามม้านางเลิ้งแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะเจอกับทำเนียบรัฐบาลI'm sorry.
ครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตำรวจจะถอยนะตอนนี้ให้อยู่นิ่งๆก่อนครับเดี๋ยวตำรวจจะถอยไปให้นะครับไม่นานนะครับขอสักครู่นึงครับบรรยากาศขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นหลังจากที่แกนนำประกาศว่าได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมที่จะค่อยๆถอยแนวกั้นออกไปนะคะทีละ50เมตรค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค่อยๆแถวถอยแนวกั้นแผงเหล็กออกไปนะคะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนฝั่งผู้ชุมนุมนะคะแถวหน้าสุดขณะนี้นะคะเป็นกาดของผู้ชุมนุมเรียงแถวกันนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ50เมตรค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยๆถอยออกไปค่ะคุณผู้ชมคะสัญญาณอาจจะติดขัดสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะค่ะมีการแย่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันเล็กน้อยนะคะภาพอาจจะติดกันขัดแต่ว่าเราจะพยายามไลฟ์ให้ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศขณะนี้เรื่อยๆนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศขอความร่วมมือผู้ชุมนุมนะคะให้อยู่ในความสงบแล้วก็อยู่ห่างจากแนวเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆถอยแนวกั้นออกไปนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้กับแกนนำผู้ชุมนุมนะค่ะขณะก็แนวหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมค่อยๆขยับเข้าไปค่ะขณะนี้แนวหน้าสุดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็เป็นแนวกาดก็ประชิดกับแนวของฝั่งเจ้าหน้าที่แล้วนะคะในขณะที่มวลชนนะคะยังอยู่ห่างออกไปสักประมาณสัก100เมตรยังคงนั่งกันอยู่นะคะมีการร้องเพลงค่ะผู้ชมครับกลับมาแล้วนะคะขณะนี้เราลงมาจากสะพานลอยนะคะลงมาบริเวณด้านล่างที่เป็นผู้ชุมนุมนะคะกำลังรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถอยออกไปนะคะตามที่ได้ตกลงกับตัวแทนผู้ชุมนุมไว้นะคะขณะนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนก็มีการขณะนี้นะคะเราอยู่บริเวณหน้าแนวกั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ถอยห่างออกจากผู้ชุมนุมประมาณ 1-200 เมตรด้านหลังของเรานะคะก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแนวกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะค่ะ
คมคะล่าสุดเราได้รับรายงานข้อมูลแล้วนะคะว่าตรงณจุดนี้เจ้าหน้าที่จะขอเวลาผู้ชุมนุมอีก